สวัสดีครับวันนี้ภาพมาเบิ่งบรรยากาศการแข่งเพื่อยกประสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องในรอบ35ปีครับพี่น้องที่ได้มาชมการแข่งเพื่อหลังจากตอนนั้นก็เป็นนมแต่มาเจียวมาเล่นแต่ตอนนี้ก็เฒ่าเกือบแล้วครับพี่น้องตอนนี้กำลังสีเฒ่าอยู่ครับเลยมีโอกาสมาอีกทีนึงครับก็ประเด็นตั้งใจมากหรอกครับพี่น้องแต่ว่าผ่านมาก็ดีก็เลยแวะจอดรถแวะลงมาเบิ่งครับบรรยากาศการแข่งเรือเพื่อสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องตอนนี้เราอยู่บนอัศจรรย์อาจารย์ VIP ตัวนี้อยู่ทางสะพานครับพี่น้องสะพานแม่น้ำมูลบ้านขาแม่น้ำมูลมาชมบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศเสียงสนั่นหวั่นไหวครับพี่น้องคนดับเป็นกองเชียร์ตอนนี้ก็จะจัดกองอำนวยการครับพี่น้องบรรยากาศการแข่งเพื่อสุดสุดครับพี่น้องเดี๋ยวไปสังเกตดูดีครับวันนี้ก็เป็นหน่วยสุดท้ายแล้วครับหลังจากเมื่อวานเราแข่งมาแล้วเราไม่ได้กับแข่งกับชิงครับท่านผู้ชมทั้งหลายที่รักเต็มอัศจรรย์ออกมาแล้วครับจนนี่ออกมาแล้วปึ๊บจำปึ๊บปึ๊บจำปึ๊บจะใครเป็นใครผมเลยครับเนี่ยเบิ่งบรรยากาศสดๆครับงานแข่งเรือประสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับ1คู่มาอีกแล้ว
ฟังรูน้ำแดงครับพี่น้องตีโค้งแห้งแต่รูน้ำน้ำเงินมันสิรูน้ำน้ำเงินมันได้เปียบเด้ตอนเขาโค้งมาชนะคือเขารูเนี่ยเบิ่งเบิ่งไปแล้วรูน้ำน้ำเงินนี่ได้เปียบแห้งครับเป๊ะไปล่ะเป๊ะไปล่ะพอท่านเนาะพอท่านเขาท่านพี่เขาพอเห็นยังเลยเนี่ยเขามาแบบสบายสบายเลยพอท่านเดี๋ยวพอท่านเดี๋ยวจะได้กับพอท่านถ้าพี่ก็เห็นจังหวะเดียวมาเลยอันนี้ต้องดีเอ้าโอ้โอ้สูสีสูสีสูสีพอท่านพอท่านสูสี